สวัสดีครับโอ้โหไปเปลี่ยนกระบาลมาใหม่ตาทองเดี๋ยวเพิ่งเข้าดีกว่าอีเทเรียมมันขึ้นจริงโอ้แต่มันขึ้นแรงนะโอ้โหจากเมื่อวานผมบอกราคาเท่าไหร่นะ12โอ้ my god 5,000 กว่าจุดโอเคก็เป็นรางดีสำหรับทองนะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกใครติดดอยอีเทเรียมอยู่นะขอแสดงความยินดีด้วยมันจะไปพร้อมทองไปไกลทีนี้ทองยังไม่มีวอลุ่มนะครับตอนนี้เราก็รอตลาดเปิดดีกว่าเพราะว่ามันสวิสวาสวิสวาแค่แป๊บเดียวแล้วมันหยุดละทีนี้ H1 เนี่ยผมดูของขออาราสิตแป๊บหนึ่งนะ M1 อยู่ในกรอบรอย่อ M5 ลงมาเยอะแล้วอาจจะสะบัดขึ้น M15 ลงมาเยอะแล้วอาจจะย่อขึ้น M30 ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะย่อลง H1 เล่นได้แต่ต้องสั้นแต่ก็ไม่แนะนำอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีวอลุ่มอะไรอย่างนี้ผมจะไม่เทรดเลยคือเทรดแล้วมันผมกดปุ๊บมันได้ว่ะเฮ้ยถ้าจะเล่นนะคือต้องสั้นแบบฟันจัดๆอ่ะแล้วโค้ดออลโปรฟิตอย่างเงี้ยแล้วก็ขายหมูหรืออะไรก็ได้ whatever คือเล่นแบบลักไก่มันน่ะนึกออกป่ะเอาอย่างเงี้ย155อย่างเงี้ยแล้วก็เพนดิ้งรออะไรเงี้ยมันก็เล่นได้แค่สั้นๆแค่เนี้ยมันก็ยังอยู่ในกรอบประมาณแรงประมาณเนี้ยปักปักปักถ้าตรงนี้ก็ต้องคืนเป็นตรงนี้100 200จุดได้แค่นั้นแหละบวกแล้วก็ปิดนะลองดูเดี๋ยวค่ำๆมาใหม่เดี๋ยววอลุ่มมาก่อนตอนมันแข็งแล้วรีบๆเข้ารีบๆออกนะครับขอโชคดี